ด้วยค่ะไปดูความคืบหน้าของศึก Asian Indoor and Martial Arts Game นะคะซึ่งล่าสุดทาง IOC ก็แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันศึก Asian Indoor and Martial Arts Game ค่ะโดยจะเลื่อนไปจัดการแข่งขันในช่วงปลายปีหน้าค่ะหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ได้ประกาศให้ประเทศไทยเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา Asian Indoor and Martial Arts Games ครั้งที่6ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมกันคือจากเดิมเนี่ยจะจัดการแข่งขัน24กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมปีหน้าก็ต้องเลื่อนออกไปจัดในช่วงปลายปีหน้าค่ะซึ่งจะเป็นการเลื่อนการแข่งขันเป็นครั้งที่4แล้วโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้เหตุผลว่ากำหนดการแข่งขันเดิมมีความกระชั้นชิดกับกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสฝรั่งเศสซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง26กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567ทำให้ OCA นะคะล่าสุดก็มีหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วนะคะแจ้งมายังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.กำหนดวันแข่งขัน Asian Indoor and Martial Arts Games ครั้งที่6ครั้งใหม่ให้ไทยจัดการแข่งขันก็คือ 21-30 พฤศจิกายน 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ยืนยันแล้วก็มีหนังสือออกมาอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ย OCA และไทยจะแจ้งยืนยันกำหนดการแข่งขัน Asian Indoor ครั้งใหม่ให้กับชาติสมาชิกของทวีปเอเชียได้รับทราบต่อไปค่ะเดี๋ยวการแข่งขัน Asian Indoor and Martial Arts Game ครั้งที่6นะครับเดิมทีเนี่ยกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง19มีนาคม2564ก่อนที่จะเลื่อนมาเป็นวันที่10ถึง22มีนาคม2565จากนั้นเนี่ยได้เลื่อนอีกครั้งครับเป็นวันที่17ถึง26พฤศจิกายน2565แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19ในไทยยังไม่ดีขึ้นทางรัฐบาลเนี่ยก็จึงตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันออกไปในปี2566แต่ไทยยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณครับจัดการแข่งขันโดยทาง OCA เนี่ยจึงให้เลื่อนไปจัดระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม2567นะครับและด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ทางคุณอ๋อยแจ้งมานะครับการแข่งขันครั้งนี้ก็จึงเลื่อนไปแข่งขันอีกครั้งในวันที่21ถึง30พฤศจิกายน2567นะครับค่ะก็เท่ากับว่านี่เป็นการเลื่อนเป็นครั้งที่4แล้วคือครั้งแรกที่กำหนดจัดการแข่งขันก็คือย้อนไปเมื่อปี2021นะคะเหตุผลที่เรารายงานให้ฟังหลายๆเหตุผลเนี่ยทำให้เลื่อนครั้งที่2เลื่อนครั้งที่3และนี่คือการเลื่อนครั้งที่4แล้วก็หวังใจว่าจะไม่มีการเลื่อนเป็นครั้งที่5แล้วนะคะยืนยันชัดเจนค่ะ21ถึง30พฤศจิกายนสำหรับ Asian Indoor and Martial Arts Game ที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมายืนยันนะคะว่าในเรื่องของงบประมาณที่จะต้องเก็บตัวนักกีฬาเพราะว่ามันเลื่อนไปหลายเดือนเหมือนกันจากกุมภาพันธ์เลื่อนไปพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นในเรื่องของงบประมาณในการเก็บตัวเนี่ยก็จะต้องใช้มากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆสมาคมก็แสดงความเป็นห่วงแต่ท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าทางกกท.เองก็จะพยายามจัดสรรงบประมาณให้นักกีฬาอย่างครอบคลุมนะคะเพื่อให้นักกีฬานั้นมีงบประมาณในการแข่งขันต่อไปนั่นเองค่ะก็รอดูรอลุ้นรอเชียร์หวังใจจริงๆค่ะว่าไม่อยากให้มีการเลื่อนเป็นครั้งที่5แล้วคือเหตุผลของการเลื่อนเนี่ยเราเข้าใจได้ครับก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่ามันมีงบประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งงบประมาณจัดการแข่งขันเนี่ยเราก็เข้าใจเราก็ต้องพยายามเข้าใจมันนิดนึงนะครับว่าบางทีแล้วเนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ระบบการเงินทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเกิดสภาพไม่คล่องเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหวังใจว่าแน่นอนครับได้เจอกันแน่สิ้นปี2567นะครับช่วง